เดินยาวนะฮะดูฮะเอาละครับผู้ชิงแชมป์เปี้ยนครับมหากาพย์เอชโอซีซั่นที่1ครับประสิทธิ์หมู่บ้านนักกีฬาเจอกับแอนนทบุรีครับสุดท้ายแล้วเจอโนบันกริ้นครับโนบันกริ้นโอ้โหสุดท้ายแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วฟาวเอโคตรเก่าเลยฮะเป็นครั้งแรกที่แบงค์บุญหอมโดนจับฟาวครับไม่เคยมีใครทำกับบุญหอมขนาดนี้ฮะนี่คือเอราบุรีครับไม่รู้ว่าแม่งนิ่งหรือว่าแม่งหลับไฟแต่ปรากฏว่าฟาวตัวนี้สเปเชียลจริงนะเอราบุรีไม่เคยขี่คันไหนมาก่อนเลยนันตะกุลเดียวกันและขุมแก้วนะมาโผล่ทีเดียวขี่รอบชิงเลยฮะและที่สำคัญฮะบุญหอมไม่เคยโดนใครจับฟาวฮะนี่คือครั้งแรกของบุญหอมฮะโดนเอราบุรีจับฟาวครับน็อกเลยฮะแล้วแม่งหมอบนึงว่าออกตามั้งไอ้สัตว์นึงว่าออกตานะหมอบใช่เลยเอาราคาโอ้โหเป็นต่อยาโอ้โหและนี่คือรอบชิงครับ NGO Underground ซีซั่นที่1ครับ KR ครับงงไฟเอาละครับสตาร์ทเครื่องทั้งคู่ฮะเอาละฮะบอกทิศกันเรียบร้อยครับว่าพร้อมแล้วครับที่จะแข่งในรอบชิงครับพร้อมแล้วครับในขณะนี้ครับผู้ชิงแชมป์เปี้ยนครับประสิทธิ์หมู่บ้านกีฬาแอนนนทบุรีออกคู่ไปรอบนี้ครับประสิทธิ์หมู่บ้านกีฬาออกตามไปแบงค์บุญหอมโดดนอนแล้วเอราบุรียังไม่โดดนอนครับแอนนนทบุรีโดดนอนยังดูดันอยู่เล็กน้อยยังดูดันอยู่เล็กน้อยสำหรับแอนนนทบุรีแชมป์เปี้ยนจะเป็นของใครแอนนนกับนพันกินแอนนนกินแอนนนทบุรีเข้าเส้นชัยครับคว้าแชมป์ไปครับกับ NGO นะครับซีซั่นที่1ครับเรียบร้อยฮะโอ้โหแอนนนทบุรีครับแบงค์บุญหอโอ้โหเหลือเชื่อนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าแอนนนผ่านมาถึงรอบนี้ได้กว่าจะได้แชมป์นะครับไม่ใช่งานง่ายเลยนะฮะต้องยอมรับในวันนี้ฝีมือของแอนนนความทุ่มเทของเขาและแบงค์บุญหอตัวขี่คู่บุญนะครับก็ยินดีความสำเร็จของเขาด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่ประสิทธิ์วันกีฬานะครับส่วนทุกทีมที่แพ้ไปก็ให้กำลังใจกันต่อไปให้ชูกันต่อไปนะครับก็บทสรุปเรียบร้อยสำหรับ KR นะครับที่สุดของแชมป์ในวันนี้ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยฮะแอนนทบุรีกับประสิทธิ์หมู่บ้านนักกีฬามาสัมภาษณ์คนที่ได้แชมป์ในวันนี้ครับถือว่าเขาทั้งหมดทั้งมวลจบลงในวันนี้แล้วนะครับก็ยินดีนะฮะกับทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาทั้งสองคนในฐานะช่างแล้วก็ตัวขี่นะครับเป็นไงบ้างช่างดีใจครับพี่ประสบความสำเร็จครับที่เหนื่อยที่เหนื่อยกันมาสองคนครับก็ช่วยกันครับถ้าไม่มีแบงค์ผมก็ไม่มีผมในวันนี้ครับโอ้โหต้องอย่างนี้หายเหนื่อยพี่นะใช่โอ้โหยินดีจริงๆนะน้ำตาจะไหลนะถ้าผมเป็นช่างนะผมก็จะบอกเลยว่าโอ้โหแม่งไม่ง่ายเลยครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเชื่อผ่านศึกมาตั้งแต่16ครั้งนี่ใช่หนักกว่าใครเพื่อนเรากว่าจะได้แข่งเนี่ยใช่เหนื่อยมากกว่าจะได้แข่งเอางี้ก่อนดีกว่าก่อนจะได้แข่งเชื่อไหมกว่าจะซ้อมตั้งแต่ทำเครื่องเลยเริ่มทำเครื่องพอรู้ว่าแข่งปุ๊บเริ่มทำเครื่องเริ่มอะไรผ่าเครื่องมากี่รอบแล้วถามจริงก่อนจะแข่งจบนำมาเครื่องสองลังครับนำมาเครื่องสองลังเสื้อไปกี่ตัวเสื้อได้ประมาณ15ตัวครับ15ตัว4ห้าตัวนะครับแล้วน้ำมัน96หมดไปกี่ลิตร3ถังครับก็ได้เปิดถังที่3วันนี้ครับ3ถังครับโอ้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแม่งหายไปเลยกับการคว้าแชมป์ในวันนี้ครับเพราะว่าทุกอย่างแม่งหายเหนื่อยเลยนะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการแข่งขันเนี่ยคือทั้ง2คนผ่านมาจุดตรงกันได้แล้วก็จนมาถึงวันนี้ได้แชมป์ได้ฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยก็
ขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามและเชียร์มาตลอดครับที่ไม่ทิ้งกันครับครับขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์มาตลอดเหมือนกันครับแล้วก็อยากให้กำลังใจทั้งสองคนกันต่อไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับการแข่งขันยังคงอยู่แต่ว่าวันนี้ที่สุดของเขาก็คือแชมป์สกูเรตโต้ของเราทัวร์ฟรีจาก NGO อันนี้ครับยินดีด้วยครับครับยินดีด้วยยินดีด้วยแบงค์แบงค์ใจโอเคพิพิธมาต้องสัมภาษณ์คนนี้แหละFC ก็เยอะเหมือนกันกับเอราชบุรีตัวขี่คนแรกที่จับฟาบุญห่อได้นะฮะไม่เคยมีใครทำกับเขาแบบนี้ได้แต่มีตัวนี้ทำกับบุญห่อได้แต่ว่าก็คือพี่น้องกันนะพี่ประสิทธิ์ก็เหมือนกับทั้งงานเลยกว่าจะถึงวันนี้ใช่ครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องผ่าเครื่องกี่รอบนะเสื้อกี่ตัวน้ำมันกี่ถังไม่ต้องพูดถึงนะซุ่มซ้อมกันมาอย่างดีก็คือตั้งแต่รู้ว่าแข่งนะรู้ว่าแข่งปุ๊บก็เริ่มทำรถประกอบเครื่องจัดสภาพรถนู่นนี่นั่นจนมาถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรองแชมป์หรือแชมป์ก็คือเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองทีมพี่น้องกันคือต่างคนตั้งเป้าไว้แล้วว่าเข้าชิงถ้าเจอกันเองก็ที่เหลือก็แล้วแต่เลยนะครับก็ยินดีด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็เต็มที่ครับครับสุดยอดมากวันนี้สุดยอดมากเลยนะจากที่เราลุยกันมาครับหายเหนื่อยแล้วพี่นะหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยแล้วพูดถึงน้องเอหน่อยวันนี้มาขี่เฉพาะกิจเป็นไงพอดีเลยพี่รักขุนแก้วเหมือนกันปกติแล้วถ้าในรุ่นแข่งขันเนี่ยถ้าไม่ใช่บุญห่อขี่ที่เป็นคัสเอถ้าเป็นคัสบีหรือว่าอะไรลงไปก็จะเป็นเอขี่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสนามไหนไม่แบงก์ก็เออยู่คู่กันอยู่อย่างนี้ใช่ครับสำหรับรถที่ประสิทธิ์นะครับแล้วเออรู้สึกยังไงบ้างน้องนั่นมาขี่รอบชิงเลยดีใจครับดีใจนะที่เขาเลือกเราไอ้ขี่ตัวขี่ก็ดีใจนะที่ช่างให้ความสำคัญกับเราแล้วก็เลือกเราขี่ใช่ครับใช่ไหมเราก็อยากขี่อยู่แล้วแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงเป็นไงพี่จับฟ้าไว้เมื่อกี้โอ้โหเออมึงจับฟ้าบุญหอมมึงทำได้ไงวะไม่รู้เหตุเขาออกไปก่อนผมก็อยู่นิ่งๆอ่ะไม่มีผมออกไม่ทันใช่ไหมผมออกไม่ทันหลับไฟอยู่โอเคพี่สุดท้ายแล้วฝากถึงแฟนๆที่เชียร์พวกเราหน่อยพี่ขอบคุณครับที่เชียร์หมู่บ้านนักกีฬาครับครับผมเอเหมือนกันครับเหมือนกันนะเหมือนกันครับอ่ะก่อนจะจากกันไปพี่ขอเสียงน้องเพนกวินหน่อยพี่ผมไม่ได้ยินเสียงผมพูดแต่ไม่เคยได้ยินพี่พูดเลยขอเสียงหน่อยพี่คุกกี้คุกกูโอเคคุกกูคุกกูยินดีด้วยพี่โอเคครับขอบคุณมากโอ้โหนี่เสียงของพี่ประสิทธิ์ครั้งแรกเลยโอ้โหอย่างชอบนะฮะนี่คือความซาบซึ้งใจความดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าความสุขที่ได้รับจากการแข่งขันนะครับก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจทุกช่างกันต่อไป FC ทีมไหนนะก็เชียร์กันต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแชมป์รองแชมป์หรือว่าทีมที่แพ้ไปทุกทีมมีความสามารถเท่ากันหมดแต่ว่าอยู่ที่จังหวะและโอกาสรวมไปถึงความพร้อมต่างๆด้วยดวงชะตาก็สำคัญนะครับ